สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.6ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับการเรียนออนไลน์นะคะกับครูฝนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนนักเรียนชั้นป.6ทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคำที่มีอักษรนำนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะอักษรนำคืออะไรแต่ก่อนอื่นที่คุณครูจะอธิบายนะคะเด็กๆไปหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนค่ะหนังสือเล่มอ่านเล่มนี้นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดค่ะหยิบหนังสือเล่มอ่านแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมารอคุณครูได้เลยนะคะให้เวลา2นาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเรียนดูนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอักษรนำหมายถึงอะไรอักษรนำนะคะก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำนั่นเองค่ะเด็กๆ เคยได้ยินไหมอักษรนำนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนำคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันนะคะประสมสระเดียวกันนะคะโดยอ่านวรรณยุกต์นะคะที่ตามมาหลักการอ่านอักษรนำเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลักษณะนะคะก็คือลักษณะแรกนะคะคำที่มีออ่างนำยอยักษ์นั่นเองนะคะอ่านไม่ออกเสียงตัวออ่างแต่มีเสียงวรรณยุกต์ตามตัวออ่างในการที่เราเนี่ยพูดนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะยาอยู่อย่างอยากยาอยู่อย่างอยากอันนี้นะคะเป็นคำที่มีออ่างนำยอยักษ์แต่เวลาอ่านไม่ออกเสียงตัวออนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะคำที่มีหอหีบนำอักษรต่ำอักษรต่ำได้แก่งองูยอหญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนแต่ไม่ออกเสียงหอหีบนั่นเองค่ะเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างคำนะคะได้แก่คำว่าแงนเหงาหญิงหนูหนาวหมวยหมอนนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะเกี่ยวกับการอ่านอักษรนำนะคะในหัวข้อที่3นะคะอักษรนำก็คือจะมีคำที่เป็นอักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำจะอ่านได้2พยางค์นะคะโดยพยางค์แรกจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางค์หลังจะออกเสียงสระตามตัวสะกดนะคะแต่โดยมีเสียงวรรณยุกต์นะคะจะมีเสียงคล้ายๆกับมีหอหีบนำนั่นเองค่ะเช่นทำคำว่าขนมนักเรียนเห็นไหมคะขนมอ่านว่าขะขีดหอนออกมอหนมขนมนะคะต่อมาถนนนั่นเองถนนอ่านว่าถนนนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเนี่ยรู้จักอักษรนำไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะ เมื่อเรารู้จักอักษรนำแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะในหน้าที่6ในหน้าที่6เนี่ยจะมีดอกไม้ทั้งหมด5ดอกนะคะ ดอกแรกนะคะบอกว่าให้นักเรียนหาคำที่มีถอถุงเป็นอักษรนำนะคะก็จะมีถอนำงอถอนำนอถอนำรอนั่นเองนะคะในนี้ก็จะมีตัวอย่างให้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในดอกไม้ดอกที่2นะคะคำที่มีสอเสือเป็นอักษรนามเห็นไหมคะสอนำนอเช่นคำว่าสนมสนมออกเสียงมีเหมือนมีหอหีบนำนั่นเองนะคะสง่าเห็นไหมคะสง่าสมองนะคะและในดอกไม้ดอกที่3นะคะมีหอหีบนำหอหีบนำมอม้าเช่นคำว่าหมาหมูใช่ไหมคะหอหีบนำรอนิงมีคำว่าหลวมหลายเดี๋ยวตรงนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมในสไลด์นะคะนักเรียนสามารถที่จะนำปากกาสีน้ำเงินนะคะแล้วเขียนตามได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะมีฉอฉิ่งนำนะคะฉอฉิ่งนำวอแหวนฉอฉิ่งนำนอหนูเช่นคำว่าฉน้ำฉวีเฉวียนนั่นเองค่ะและในดอกที่5นะคะก็จะมีขอไข่นะคะขอไข่นำนอหนูเช่นคำว่าขนมขนุนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะได้ให้นักเรียนดูตามสไลด์นะคะเมื่อนักเรียนรู้จักเรื่องอักษรนำไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนอีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งนะคะคือการอ่านคำที่มีอักษรครวบนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาในหน้าที่10และ11พร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะหนังสือเริ่มอ่านในหน้าที่10นะคะ
ค่ะแล้วเรามาต่อกันที่อักษรควบนะคะอักษรควบก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะมาควบหรือก้ำกันอยู่ในสระเดียวกันนั่นเองนะคะโดยพยัญชนะตัวหลังจะเป็นตัวรอเรือรอลิงและวอแหวนค่ะอักษรควบแบ่งออกเป็นกี่ชนิดเอ่ย2ชนิดนะคะเด็กๆสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะอักษรควบจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่1นะคะคืออักษรควบแท้ค่ะอักษรควบแท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวมาเรียงกันเวลาอ่านออกเสียงนะคะจะอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นกรอนเห็นไหมคะกรอนำรอกรอนเห็นไหมคะเวลาอ่านเช่นคำว่าเกรงกรุงเกรียงนะคะอันนี้นะคะกอควบกับรอเรือนั่นเองค่ะขอควบรอเรือเช่นคำว่าขลมขรึมขริบนั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าอักษรควบแท้อักษรควบแท้ก็จะมีกอไก่นำรอเรือกอนำรอขอนำรอคอนำรอตอนำรอปอนำรอและก็พอนำรอนั่นเองนะคะพอควบรอนะคะกอควบรอขอควบรอคอควบรอตอควบรอปอควบรอแล้วก็พอพานควบรอเรือนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเมื่อเรานะคะรู้จักอักษรควบแท้แล้วนะคะต่อมาเรามารู้จักกับอักษรควบไม่แท้นะคะนักเรียนอักษรควบไม่แท้คืออะไรอักษรควบไม่แท้ก็คือการที่เรานะคะนำคำที่มีพยัญชนะ2ตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะตัวหน้าเป็นจอจานสอโซ่สอสาราสอเสือนะคะและพยัญชนะตัวหลังเป็นตัวรอเรือแต่เวลาอ่านเราจะอ่านไม่ออกเสียงรอเรือนั่นเองนะคะเช่นคำว่าจริงจริงอ่านว่าจริงเศร้าอ่านว่าเศร้าไซอ่านว่าไซสร้างอ่านว่าสร้างนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรนำและอักษรควบแล้วนะคะทีนี้นะคะเด็กๆทุกคนเรามาอ่านอักษรควบหน้าอ่านในกิจกรรมที่6นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าที่11นะคะเด็กๆอ่านในกล่องพร้อมคุณครูค่ะก้มกราบภาพหวานหวานแตงแมงกวางกว้างกวางล้างแผลแปรปรวนควรครางพลางถอยคล้อยเคลื่อนเกลื่อนกาดคาดแค้วแก้วก้าพร่ามัวกลัวรื่นอันนี้นะคะเป็นการฝึกอ่านคำนะคะทีนี้นักเรียนนะคะสามารถที่จะอ่านเองได้เลยนะคะไม่ยากเลยเมื่อนักเรียนอ่านคำเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกนักเรียนเปิดมาที่แบบฝึกหัดในหน้าที่7ค่ะในหน้าที่7นะคะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่กำหนดให้นะคะลงไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเห็นไหมคะก็จะมีตุ๊กตามีวัวมีลิงแล้วก็มีวัวอยู่ใช่ไหมคะเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเกลียวกาดครั้งคราวกวักไกวครอนแคลนกว้างขวางพรั่งพร้อมตราตรึงขุนผันปลอมแปลงคลื่นลมผลิใบเว้งกว้างก้มกราบความบาดโปร่งใสไม่ยากเลยนะคะถ้านักเรียนฟังคุณครูพูดเนี่ยนักเรียนก็จะทำได้เลยข้อแรกบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาคำที่มีรอเรือควบกับพยัญชนะตัวหน้าเช่นมีคำว่าเกลียวกราวมีคำว่าอะไรคะตราตรึงก้มกราบครั้งคราวพรั่งพร้อมโปร่งใสนั่นเองค่ะและในข้อที่2นะคะคำที่มีลอลิงควบกับพยัญชนะตัวหน้าก็จะมีคำว่าครอนแคนคลื่นลมขุนผันผลิใบปลอมแปลงและข้อสุดท้ายนะคะคำที่มีวอแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้าก็จะมีคำว่ากว้างขวางกว้างบาดหวักไกวและก็คำว่าเว้งกว้างนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนชั้นป.6ค่ะและคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากคุณครูในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะ
คุณครูขอให้นักเรียนชั้นป.6ทุกคนนะคะตั้งใจอ่านนะคะทำแบบฝึกหัดเขียนให้สวยงามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ